ภาษาต่างประเทศได้เล่นดนตรีได้เกิดจากอะไรรู้จักว่า subconscious ไหมครับนี่นะ conscious ฟังเลยฮะ conscious consciousness นั่นก็ว่าใช่ป่ะนั่นสะกดยังไงตัวสุดท้ายconscious conscious ก็แล้วกันนะรู้จักคำว่า conscious นะแล้วก็ subconscious subconscious เขาจะพูดว่าจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกฟังให้ดีนะครับจิตใต้สำนึกนะผมเองผมจะไม่เรียกตรงนั้นนะครับพอพูดกันว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันต้องมีคำว่าจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตไร้สำนึกด้วยใช่ไหมครับไอตัวไร้สำนึกก็คือ unconscious ตัวนี้เหนือชั้นกว่ายังจะมาพูดกันว่า subconscious อยู่นะครับฟังดีนะฮะตรงนี้นะฮะคนที่ปกติเกิดการกระทบในสมองแปลว่าลบไปหมดเลยครับทางโลกลบเลยลบเปลี่ยนทีเดียวเลยฟุบฟื้นขึ้นมาใหม่ปุ๊บได้ของใหม่เลยลักษณะนี้ถ้าอ้างถึงเกจิอาจารย์นะครับก็คือเดี๋ยวนะที่สิงห์บุรีเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อจรันโอเคนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไปสลบเหมือดที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับอุบัติเหตุสลบเหมือดน่าท่านเคยพูดเอาไว้กับใครแต่ใครสลบกี่วันก็ไม่รู้ครับเข้าโรงพยาบาลนอนเปลบุรุษพยาบาลเข็นเปลไปสะดุดขอบประตูมันกึกกักไงไอ้คำว่ากึกกักเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นฟื้นขึ้นมาไอ้ตรงที่สลบแปลว่าไม่มีสติหายไปสติไม่มีพอสลบปุ๊บกลับคืนมาเลยทันทีใช่ไหมแปลว่าได้ conscious โทษได้ปัญญามาเหมือนกันครับที่ถามมาเนี่ยครับคุณเจสันนะครับทำนองเดียวกันนะฮะก็จะบอกว่ามีความสามารถพิเศษก็คือตรงนี้เองนะครับประเภทตายฟื้นตายคืนเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับนั่นคือเรื่องอุบัติเหตุนะครับส่วนคนที่ทำได้จริงๆนะหัวใจจะหยุดเต้นเหมือนกันครับอยู่ในรูปแบบเดียวกันหัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานนะครับไอ้ส่วนคนที่สลบเนี่ยฮะหัวใจน่าจะหยุดเต้นปอดน่าจะหยุดทำงานแล้วก็สลบปุ๊บมันสะเทือนไงถ้าหากว่าไปเจอใครที่เป็นลมอะไรก็ว่าไปเคาะหน้าอกปึ๊กคล้ายๆกระตุ้นหัวใจให้ทำงานต่อก็จะฟื้นขึ้นมาในทางที่ไวนะครับโอเคนะผมให้วิธีการเอาไว้เวลาช่วยใครจะใครเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเคาะใช้อุ้งมือเคาะปอกก็อย่าให้ค่อยเกินไปอย่าให้แรงหนาคำว่าอย่าให้ค่อยเกินไปเอาอะไรช่างตรงวัดก็ไม่ได้เพราะนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริงมันจะรู้เองตอนนั้นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจคุณเจสันนะครับต่อมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำการสลับมือที่ใช้สวมแหวนหลังการสลับมีความรู้สึกว่าสิ่งรอบข้างสลับข้างไปด้วยเหมือนกันมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่2วันความรู้สึกนั้นถึงค่อยๆหมดไปเป็นเพราะอีหยังเป็นเพราะอีหยังก็แปลว่าเป็นเพราะอะไร ผมนี่ใช้ภาษาใช้เสียงในฟิล์มเลยไอ้แค่สลับมือใส่สวมแหวนเนี่ยนี่ๆๆไงแค่สลับนิ้วตัวนี้ก็มีผลใช่เหรอก็มีผลอยู่แล้วมันจะไปต่างอะไรกับอะไรเขานับเม็ดไอ้รูปคำนะฟิลลิ่งโอเคนะความรู้สึกนะครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำการสลับมือที่ใช้สวมแหวนก็แปลว่าสลับการสวมแหวนอย่างนี้เนาะไอ้แค่ดึงออกมาเข้าไปเฮ้ยมันรู้สึกความสึกแตกต่างเว้ยเอ้ยอะไรวะสงสัยเฮ้ยทำไปหลายครั้งทำสลับกันไปมาได้หลายครั้งเอ้ยเหมือนกับมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่2วันฟิลลิ่งคือความรู้สึกจับความรู้สึกให้ได้ครับเนี่ยเจ้าความรู้สึกตัวนี้ฮะจะเป็นตัวบอกอีกขั้นหนึ่งครับในการที่จะมาล่วงรู้ตัวตนของตัวเราเองที่ชัดมากนะบางคนก็ได้ที่มือที่นิ้วที่ฝ่าเท้าเดินจงกรมฝ่าเท้าเนี่ยบางคนก็ได้ตรงที่เดินบนผิวทรายบอกให้ทราบไว้ก็หนึ่งในอายตนะ5ไงตัวสัมผัสอย่างใครก็ตามที่ได้เรื่องฝ่าเท้าสัมผัสฝ่ามือก็เอาไป1ใน5ใครก็ได้เรื่องหูก็เอาไปเรื่องตาก็เอาไปจมูกก็เอาไปแม้กระทั่งกินอาหารหวานคาวเนี่ยครับรสชาติก็จะมีคนได้ในสิ่งเหล่านี้คือการเข้าใจในตัวเองในอายตนะ5ในแต่ละอย่างนะครับถ้าหากว่าได้1ในอย่างให้มันแม่นก็ถือว่าได้ปัญญาแล้วนะครับจำไว้เลยครับปัญญามีอยู่5ช่องทางหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเห็นไหมสวมแหวนคือกายความรู้สึกโอเคไหมครับนะแต่ถ้าหากจะมีการเร่งปฏิกิริยาให้เร็วนะงับอากาศครับตัวนั้นจะช่วยงับอากาศจะช่วยได้เยอะมากเร็วมากด้วยนะครับแต่อย่าไปฝืนทำถ้าใครก็ตามทำแล้วมันเหนื่อยมันอะไรก็ต้องพักนะครับอย่าไปฝืนทำนะโดยเฉพาะยิ่งบรรดาใครก็ตามที่พอใครก็ตามที่พอจะรู้ว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายๆนะใช้ร่างกายใหญ่ๆก็ได้เหมือนหนุ่มสาวเร็วๆเนี่ยอย่าฝืนสังขารนะคุณยายเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนแล้วนะจ๊ะนะยายนะยายทั้งยายและย่าทั้งอาม่าและอากงนั่นแหละครับที่ว่าว่าทำไมมีนะครับโอเคนะก็แค่ความรู้สึกนะตามความรู้สึกไปนะครับคุณประภัสสรเนาะใช่ป่ะโอ้ยคุณภาษาคอนเลยคอนกันแล้วกันโอ้โหคอนก็คอนหินมีพลังงานแต่ชอบค่ะมีหลายสีแปลกดีค่ะใดๆมีพลังงานหมดนะครับแมงสาบก็มีพลังงานมดก็มีพลังงานควายก็มีพลังงานโอเคไหมนกยูงก็มีพลังงานโอเคไหมครับก้อนหินก็มีพลังงานโอเคไหมครับสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นสื่อสารกับพลังงานทางพุทธศาสตร์เรียกว่ารูปกับนามนะครับนามคือพลังงานโอเคไหมครับนามคือพลังงานนะครับจำหน่อยครับคำพวกนี้น่าจำเป็นภาษาต้องจำนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณสมหฤทัยสมใจสมฤทัยก็แล้วกันถ้าเราแอบถุยน้ำลายไม่ให้ใครเห็นใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือจะเกิดผลร้ายกับเราไหมครับแล้วน้ำลายของเราจะไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับโอ้เอางั้นชะละเอางั้นชะละถุยน้ำลายใส่สิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เราเจอไหมเนี่ยเราโดนไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคำว่าถุยน้ำลายใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถุยน้ำลายใส่สุนัขความหมายเหมือนกันไหมครับถุยน้ำลายใส่ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ถุยน้ำลายจากปากเราใส่หมาตัวหนึ่งคำว่าถุยไปโดนอะไรก็ไม่รู้มีความหมายเหมือนกันไหมครับเอาหลักธรรมชาติมาว่ากันก่อนผมว่าเหมือนกันนะ
ถ้าหากว่าถุยเปรี้ยงเข้าไปใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองเราไหมเชื่อว่าไม่น่าจะมีถ้าถุยไปใส่หมาหมามันร้องเอ็งแปลว่ามีการโต้ตอบถ้าถามหาประโยชน์นะครับผมบอกว่าบ้วนลอยใส่หมาจะมีประโยชน์กว่านี่คือภาษาลุงหงอกครับเพราะอะไรอย่างน้อยสุดรู้กันว่าปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเราบ้วนลอยเข้าไปพูดถึงว่าประโยชน์กับคำว่าโทษกลับไม่ถึงภาวะภายในการถุยน้ำลายจากปากเราไม่ว่าอะไรก็ตามจะขว้างก้อนหินออกจากตัวเราโอเคนะถุยน้ำลายจากตัวเรายืนปัสสาวะซึ่งออกจากตัวเราโอเคไหมครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการทำลายคือใจเนี่ยมุ่งว่าจะทำลายหรือว่าลองดูสิแปลว่าใจมันไปแล้วเป็นการท้าทายไปแล้วถ้ามันต้นกำเนิดมาจากเราที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบ้วนน้ำลายหรือจะเป็นการสาดน้ำสาดน้ำนะสาดน้ำใส่หมาสาดน้ำใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีสาดน้ำนะจากน้ำลายไปเป็นฉี่นะแล้วก็สาดน้ำใจเราคิดอะไรอยู่ตรงนั้นถ้าบ้วนน้ำลายใส่สิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าใส่เข้าไปโดยการท้าทายให้โทษแก่สิ่งนั้นโทษนั้นจะถึงเราคำว่าโทษก็แปลว่าความนึกคิดเราเห็นไหมถ้ามีความนึกคิดก็มาทำลายหรือว่าแกล้งประชดประชันนั่นแหละครับถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์มันสะท้อนมาถึงตัวเราแน่นอนเพราะนั้นตัวเราทำตัวเราก็ได้เองตรงที่ว่านี่เห็นไหมถ้ารูปแบบทำลายไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าเลยที่ว่านี่เห็นไหมครับอยู่ที่ตัวเราเห็นไหมครับคิดให้ดีพิจารณาได้ไม่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจดอยู่กับตัวเราถ้าเราอยู่ๆแล้วก็ไปด้วยเสียงอีกนะให้พรด้วยภาษาเขาดินด้วยอย่างเงี้ยสวยอีกสวยระเบิดนะครับพี่ทั้งใส่ม้าทั้งใส่ควายทั้งอะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมล่ะฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสรรพสิทธิ์เราจะไปทำงั้นไหมล่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้คนมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นสรรพสิทธิ์นั้นเขาจะไม่ทำสิ่งที่ว่านี้โดยเด็ดขาดยกเว้นมนุษย์ที่ชิงอะไรมาเกิดบ้างก็ไม่ทราบก็แล้วกันนะก็มักจะทำสรุปเราท่านต้องไม่ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นคำถามนะครับแต่คนอื่นที่ไม่ใช่เรานะครับก็เรื่องของเขาโอเคไหมครับชัดไหมครับคำตอบมีชัดนะถ้าชักก็ไปต่อนะครับคุณไดโนไดโนมิเตอร์เลยไดโนเสาร์แล้วกันโอเคครับชัดเจนนะอีกครั้งหนึ่งทวนคำถามให้ชัดเจนสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเพราะว่าคำถามผมถือว่าทุกคำถามจะมีประโยชน์หมดนะครับสังเกตเวลาผมตอบสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีนะครับมันมักจะให้มันน่าจะให้เป็นความเป็นความรู้หรือเปล่าหรือว่าเตะตัดขาขาดเลยเอาแบบได้เสียเลยตอบได้เสียเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ตอบเพื่อความเข้าใจทั้งสองด้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยยิ่งใช้ภาษาเป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับถ้าเราแอบถุยน้ำลายไม่ให้ใครเห็นใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือจะเกิดผลร้ายกับตัวเราไหมครับอ
มันออกตั้งแต่ปากคำว่าทุยเนี่ยมันออกตั้งแต่จากปากคำว่าทุยเนี่ยใช่ไหมมันออกมาตั้งแต่เริ่มคิดแล้วทุยยังไม่พอขากทุยยิ่งหนักโอเคไหมครับเราทำเราได้รับของเราเองไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยที่ว่านี่โอเคนะตัวเราจะเจอก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะเล่นงานเราโอเคไหมครับเราจะเจอก่อนเพราะว่าต้นเหตุต้นทางที่ตัวเราโอเคนะครับนี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์เลยแหละครับที่ว่าหวังว่าท่านเก็ทนะแล้วลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับคำว่าเราแปลว่าท่านนะแล้วน่าจะเป็นกับผมด้วยโอเคไหมเพราะมันสองคนระหว่างคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะระหว่างน้ำลายของเราคำว่าเราแปลว่าท่านส่วนท่านผมมันรวมกันคำว่าเราโอเคไหมครับนะ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 ไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปทำลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะได้ไหมคำถามคำตอบสุดท้ายถ้าหากว่าน้ำลายของคุณไดโนเสาร์มันบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าน้ำลายของคุณไดโนเสาร์มันเกิดไม่บริสุทธิ์เข้าให้เจอสองแรงบวกนะโยมจบข่าวไหมแปลว่าแค่บวกน้ำลายหนึ่งมันก็ไปแล้วนะฮะถ้าใจถ้าน้ำลายไม่บริสุทธิ์ด้วยมันจะท้อนกลับมายกกำลังสองนะงั้นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ก็จะไม่ทำกันนะครับชาวพุทธะเขาจะไม่ทำกันแบบนั้นชาวสาธุชาวอมิตพุทธจะไม่ทำกันแบบนั้นหรือแม้แต่ชาวอามินอาเมนก็ไม่ต่างกันเพราะว่าชาวอามินอาเมนก็คือมนุษย์แปลว่ามนุษย์ผู้ที่มีใจสูงเขาจะไม่ทำกันที่ว่านี้โอเคไหมครับยกเว้นมนุษย์ที่ใจไม่สูงพอซึ่งไม่ใช่เราแปลว่าท่านกับผมนะครับท่านกับผมก็ถามมาต่อไปโอเคเป็นข้อยุติทั้งคำถามและคำตอบนะถ้าเป็นเราไม่ทำเราคิดได้พูดได้นะแลกเปลี่ยนกันได้แต่แอคจริงๆนะฮะเราจะไม่ทำกันเห็นไหมฮะโอเคไหมครับแอคชั่นของเราจริงๆจะไม่ทำกันโอเคนะชัดเจนนะครับคำตอบก็น่าจะเป็นชั้นที่ว่านี้หินบะโซมันเนี่ยมีคนเขาบอกว่าหินบะโซก็คือเมื่อกี้นี่หินเขาเรียกว่าหินอะไรศิลาแรงนะครับมีคนว่าหินศิลาแรงที่กำแพงเพชรนะครับที่มันเบาๆนะฮะมีคนก็บอกหินบะโซไปด้วยนะครับตามตำราหินพรุนหินพรุนโอเคไหมครับบะโซหินพรุนก็เรียกบาโซบาโซโอเคเชิญได้ทั้งนั้นครับส่วนทางผมก็รู้จักกับลุงหอกคำพูดนี้พูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมใช้คำพูดหน้าวันนั้นผมว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมในยุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆนะครับเขาจะมาแบบปอนๆรูปร่างหน้าตาไม่น่าจะเคารพยกย่องบูชาปอนๆมากเขาพอปอนๆปุ๊บมันย้อนไปถึงใครเนาะหนังจีนหนังจีนจี้กงจี้กง นั่นแหละปอนๆบ้าๆบ้องๆนั่นนะครับเออโอเคนะเกินกว่า20ปีเขาพูดตอนนี้ผมบอกว่ารู้จักกันลุงออกห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเพราะว่าผู้บรรลุธรรมยุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆ
มาแบบตาสีตาสานามีนายมามาจากหูหนวกตาบอดเข้าใจมั้ยครับเราเห็นเขาภายนอกเป็นเช่นนั้นแต่ภาวะภายในเขาไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองอย่าไปแสดงบทบาทดูถูกเหยียดหยามเขาว่าดูถูกเหยียดหยามเดินไปก็บ้วยมลายใส่ไงพวกขอทานเลยทุยเข้าใจมั้ยครับเข้าใจมั้ยหรือไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยอย่าดูถูกเหยียดหยามอย่ากลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้หรือคนไกลรู้จักลุงออกพยายามรักษาเนื้อผ้าตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะคำพูดที่พูดมาเดี๋ยวนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแล้วคำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงออกเคยทำแบบนี้กับใครไหมเวลามาเจอลุงออกใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังเคยไหมครับเคยไหมครับเคยเห็นนะครับกิริยาที่ว่านั้นหรือเปล่าเคยไหมครับบอกไว้เลยฮะลุงออกมีสิทธิ์เคืองมาตรฐานลุงออกบอกให้สามเคืองจะเท่ากับหนึ่งรำคาญฉันเห็นเธอเดินไปมาสองสามเที่ยวไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันไม่พูดหรอกแต่ฉันเคืองเธอเหมือนกันนะโอเคไหมมันสามเคืองสามครั้งแล้วโอ้ลำคาญจังเลยคนเนี้ยสามลำคาญเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาแปลว่าผมเริ่มทำออกแอคที่จะพิจประชดแล้วตอนนี้เช่นคุยกันอยู่เนี่ยหันข้างให้แล้วโอเคไหมครับถามคำมาก็ตอบผ่านมารยาทตอบคำหนึ่งโอเคไหมโดยมารยาทไม่เติมไม่ต่ออีกสามเครื่องแต่ถ้ากันหนึ่งลำคาญสามลำคาญถ้ากันหนึ่งอากัปกิริยาสามอากัปกิริยาทักหนึ่งวาจาผมจะพูดแต่ละคำเนี่ยผมจะระวังเยอะก่อนจะไปบอกว่าเธอหรือว่าเธอนี่มันไปก็ได้ใช้ได้แจ๋วเหมือนแก้วทาโครนมั้งแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนบ้างแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนก็พอไปวัดยามเช้าได้ถ้าแก้วเจรไนไปทั้งยามเช้าสายบ่ายเย็นเวลาไหนก็ได้แปลว่าสะอาดดีแล้วนี่เป็นต้นเห็นไหมครับนั่นแหละคือมาตรฐานของลุงออกนะให้รู้ว่าใครก็ตามมาอยู่ใกล้อยู่ไกลก็คงจะสังเกตเอาเองครับเห็นนะหวังว่าต่อไปนะคุณภูพานจะไม่รู้จักจะเลยคำเหยียดหยามนะเกินไปแล้วพี่ก็ดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่ก็ได้โอกาสกว่าเราแค่ไหมนครวัดสร้างจากผู้บรรลุธรรมออกแบบใช่ไหมครับผมว่าใช่แน่นอนนะครับผมว่าใช่แน่นอนนะฮะพระเจ้าวรมันที่นต้นตำรับ2 3 4 5หรือว่าจะเป็นพระเจ้าวรมันที่7ตามประวัติเขานะครับยุคสมัยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะความเชื่อนะเริ่มต้นจะมาจากความเชื่อทางฝากฮินดูฮินดูก็มีเทพมีพรหมนะครับมีพระพรหมมีนู่นนี่นั่นฮินดูนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปมาตั้งครั้งสองครั้งไม่ใช่เลยความเชื่ออย่าลืมนะเริ่มต้นของของอะไรล่ะเนี่ยของอารยธรรมโอเคไหมเริ่มต้นของคำว่าอารยธรรมมนุษยชาตินะครับก็คือเรื่องของความดีความงามศิลปะวัฒนธรรมนะครับมันแยกแยะไม่ออกนะครับแต่มันเชื่อมกันนะครับคำว่าอารยธรรมอารยะก็มาจากคำว่าอริยะอริยธรรมอารยธรรมบุคคลที่เขามีเป็นความเป็นอริยะแปลว่าเข้าถึงพระธรรม
รือว่าบรรลุธรรมแต่ละชั้นแต่ระดับก็ว่าได้อริยธรรมโอเคไหมครับเขาคิดทำอะไรต่างก็จะมองล่วงหน้าไว้ว่าเพื่อใครเพื่ออะไรทำนองนี้ครับมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างนครวัดนครธมต่างๆนะก็เป็นจะต้องเข้าบรรลุธรรมมีพระเจ้าสุริยะวรมันที่เท่าไหร่ที่7ดูไม่จะใช่นะครับถ้าผิดประการใดอย่าว่ากันนะครับเพราะสถานที่อย่างนั้นผมไปมาแล้วนะครับ กี่รอบวะเนี่ย2รอบหรือเปล่าดูมันจะเป็น2ครั้งนะครับใช่แล้ว2ครั้ง1 2 2ครั้งใช่ครับนะมันมีนครวัดนครธมมันมีอีกชื่อหนึ่งนะมีอยู่3ชื่อแต่คนละอย่างนะครับนครวัดก็คือสิ่งที่มันเป็นก่อสร้างมียอดเจดีย์5ยอดนะครับนั่นคือเรียกว่านครวัดนครธมมันก็คือพวกสิ่งปรักหักพังที่มีต้นไม้ใหญ่มีรากไว้ต่างๆโอ้โหดูปรักหักพังต่างๆแพงเนี่ยตัวนี้เรียกว่านครธมหรือว่าจะอีกจุดหนึ่งก็คือมีหน้าใหญ่ๆที่เรียกว่าหน้าพระพรหมเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดหนึ่งมองไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นใบหน้าพระพรหมเนี่ยหน้าถึง52ใบหน้านะมันจะมีจุดไม่รู้จะเป็นจุดไหนพอเห็นปุ๊บเนี่ยนับความเป็นทรงของใบหน้าเนี่ยมันได้ทั้งหมด52ใบหน้านครธมเนี่ยนครมันชื่อเลยแล้วสิ่งก่อสร้างที่บอกก็เป็นหน้าใหญ่ๆอ่ะมันมีสีหน้าถ้าผมเองถ้าผมจะบอกว่าคืออะไรรู้ไหมผมว่าพระพรหมสีหน้าพระพรหมใบหน้าของอะไรนะใบหน้าของมันมีคำอีกคำหนึ่งครับไม่ใช่ท่านเท้ามหาพรหมนะคนละเรื่องครับพระพรหมเอาว่าเลขเอาว่าเลขกี่ตัวกี่เดสวนน่ะใช่อาว่าโลฮะอาว่าโลกี่เดสวนใช่ก็คือหน้าของพระพรหมอาว่าโลกี่เดสวนไม่รู้แปลว่าอะไรนั่นแหละครับอย่าไปไกลซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้สร้างโลกนั่นเองครับเข้าใจไหมผู้สร้างโลกพระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะอุมาเป็นผู้ที่ทำลาย นารายณ์ผู้รักษาโอเคไหมครับ จำเล่นๆเดี๋ยวจริงจังครับเวลที่มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยช่วงนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยมากทั่วโลกลุงหงอกช่วยแนะนำการตั้งรับกับภัยพิบัติยังไงดีบ้างหน่อยแล้วผมจะไปรู้ได้จะไปตั้งรับยังไงผมไม่ใช่นักมวยนะจะไปกาดยังไงผมจะตั้งรับได้ถ้าผมเป็นนักมวยผมจะตั้งรับได้มันจะอัปคัตมันก็อย่างนี้สิกันนะว่าอย่ามันโดนนิ้วปี ถ้าผมเป็นนักมวยนะต่อยมางัดไหมอย่าให้เขาอัปคัตเข้าไปใต้ลิ้นปี่มันโจกันหรืออย่าให้เขาสวยคางก็เอาหนวดไปตั้งรับถามว่าตั้งรับยังไงโอเคไหมครับ
คำตอบสุดท้ายมันน่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะครับฟังใหม่นะครับช่วงนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยมากกันทั่วโลกลุงงอช่วยแนะการตั้งรับกับภัยพิบัติได้อย่างไรนะครับรู้เขารู้เราภาษาทั่วๆไปรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่ภาษานักรบภาษานักรบภาษาพระนเรศวรนักรบรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้ามัวแต่รู้เขารบพันครั้งแพ้อยู่999ครั้งฟังทันเนาะมัวแต่จะรู้เขาอย่างเดียวถ้าเป็นการรบพันครั้งแพ้อยู่999ครั้งถ้าชนะก็ฟลุกเต็มทีโอเคไหมครับนั่นถ้ามัวแต่รู้เขาอย่างเดียวถ้ารู้เขาด้วยรู้เราด้วยแปลว่าประเมินสถานการณ์ด้วยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งของจริงรู้เราอย่างเดียวให้เข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้คนรบน่ะแพ้คนไม่รบเนี่ยจะไม่แพ้แปลว่าชนะนั่นเอง